จ้าต้องการรู้จักพระเจ้าและรู้สึกสำนึกในความบาปที่ของเขาและชีวิตของเขาจะถูกเปลี่ยนด้วยพระกิตติคุณของเรื่องนี้เปลี่ยนด้วยฤทธิ์ของพระเจ้าให้อาธิษฐานของพระเจ้าคิดเน้นจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่พระเจ้าสถิตอยู่เป็นจังหวัดที่มีพระพรของพระเจ้าเป็นจังหวัดที่คนอยู่ในอยู่แล้วจะรู้ว่าพระเจ้าอยู่ที่นี่เป็นจังหวัดที่เห็นพระองค์พระเจ้าเคลื่อนไหวเป็นจังหวัดที่พระเจ้าอวยพรครอบถูกอวยพรจิตใจอวยพรจิตวิญญาณเป็นจังหวัดที่ข่าวประเสริฐแห่งพระสิริของพระเจ้าจะดูทั่วจังหวัดนี้พระบิดาเจ้าฤทธิ์ของพระเจ้าสถิตแดงทั่วจังหวัดนี้เมื่อเราอธิษฐานเพื่อคนป่วยคนจะหายโรคในนามพระคริสต์เจ้าเมื่อเราทำดีผีจะออกไปเมื่อเราขอการอัศจรรย์พระเจ้าจะทำการอัศจรรย์เพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่ที่นี่เราขอบคุณพระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าให้เราอธิษฐานที่ไฟของการฟื้นฟูนี้จะเทจากภาคเหนือจากเชียงใหม่ลงไปทั่วประเทศโอ้พระเจ้าเราเชื่อว่าพระองค์ต้องการจะใช้คนเชียงใหม่พระองค์ทรงมีประชากรของพระองค์มากมายในจังหวัดนี้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนเมืองหรือชาวเขาหรือคนชาติอะไรก็ตามที่อยู่ที่นี่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ฟื้นฟูเราเพื่อเราจะฟื้นฟูประเทศนี้พระบิดาเจ้าขอพระองค์อวยพรเราเพื่อเราจะอวยพรประเทศนี้ขอพระองค์ทำการของพระองค์เพื่อพระองค์จะมีแขนขาในชีวิตของเราเพื่อเราจะเป็นแขนขาของพระองค์เป็นปากของพระองค์เป็นสมองของพระองค์เป็นเครื่องมือของพระองค์พระบิดาเจ้าขอทรงใช้ข้าพระองค์ทุกคนทำการฟื้นฟูในทั่วประเทศนี้พระบิดาเจ้าขอช่วยเราที่เราจะอยู่เพื่อพระสิริของพระองค์ช่วยเราเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าจะมาตั้งอยู่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 ในประเทศไทยพระบิดาเจ้าเราคาดหวังการฟื้นฟูจากพระองค์ทั่วประเทศทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านจะได้ยินข่าวประเสริฐของพระองค์และจะมีคนหลั่งไหลเข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้าจะมีคนจำนวนมากพบปากความช่วยเหลือที่แท้จริงนั้นคือความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าเราจะไม่พึ่งสติปัญญาของมนุษย์แต่เราจะต้องพึ่งพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์และขอพระเจ้าใช้คนไทยนำการฟื้นฟูไปต่างประเทศพระเจ้าขอไฟที่พระองค์ได้ทรงจุดในประเทศไทยจะแผ่ออกไปยังประเทศอื่นพี่น้องเราออกเสียงอธิษฐานออกเสียงอธิษฐานให้เราเชื่อพระเจ้าจะให้คนไทยเป็นพระพรต่อต่างชาติให้เราเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้คนไทยไปสหรัฐไปยุโรปไปแอฟริกาไปเอเชียไปออสเตรเลียทุกทวีปจะมีคนไทยนำข่าวประเสริฐของโลกไปนำฤทธิ์ของโลกไปนำการฟื้นฟูไปทุกทวีปจะรู้ว่าพระเจ้าที่คนไทยรู้จักเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่ช่วยได้เป็น